คุณผู้ชมครับช่วงเมนูอร่อยเด็ดกับกะทิอัมพวาวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังอยู่ในธีมของอาหารจานคุณแม่อยู่นะครับและเมนูที่นำมาฝากคุณผู้ชมวันนี้คือข้าวมันใบเตยไก่สเต๊ะวิธีการทำข้าวมันให้มีความหอมแล้วก็อร่อยนะคุณผู้ชมต้องอย่าลืมเลยนะครับต้องได้กะทิที่มีความหอมเหมือนกะทิที่เราคั้นเองจริงๆและที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมครับเหมาะอย่างยิ่งที่จะให้คุณแม่รับประทานนะครับเพราะว่าไม่มีไขมันมากจนเกินไปและที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างมันอร่อยอร่อยพอดีพอดีครับหุงข้าวมันทำไม่ยากคุณผู้ชมครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะใส่ข้าวหอมมะลิลงไปใบเตยเราก็ใส่ใบเตยจริงๆน้ำตาลทรายสักนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมนะแบบหวานติดปลายลิ้นพอหวานเสร็จแล้วก็มีเค็มหน่อยๆคุณผู้ชมก็ใส่เกลือแล้วต้องไม่ลืมเลยน้ำใบเตยที่คั้นเข้มข้นเราก็ใส่ลงไปยังไม่เป็นข้าวมันจะเป็นทันทีเมื่อคุณผู้ชมใช้อัมพวากะทิแท้ 100% นะครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาหม้อประเดี๋ยวข้าวมันใบเตยของเราก็จะสุกหอมชวนรับประทานสำหรับเครื่องที่จะรับประทานพร้อมกับข้าวมันใบเตยของเราวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้เนื้ออกไก่ล้วนๆนะคุณผู้ชมใส่ลงไปในชามอ่าแล้วนี่ก็คือเครื่องปรุงสำหรับการทำหมูสเต๊ะจัดการใส่ลงไปซะคลุกเคล้าก่อนให้เข้ากันเอาล่ะพอคลุกเคล้าเข้ากันอย่างนี้แล้วคุณผู้ชมครับเราก็เติมอัมพวากะทิแท้ 100% ลงไปนิดนึงแค่นี้พอเสร็จแล้วก็จัดการคลุกเคล้าให้เข้ากันอีก1ครั้งเอาล่ะใส่กล่องปิดฝาเข้าตู้เย็นไว้1ชั่วโมงเดี๋ยวมาจัดการครับจากนั้นก็เตรียมใบไผ่จัดการแช่น้ำแล้วก็ต้มใบไผ่ซะล้างทำความสะอาดอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้2ใบใบหนึ่งคว่ำอีกใบหนึ่งเกยกันนิดหนึ่งคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการพับแบบนี้เป็นกรวยไว้แบบนี้เสร็จแล้วก็เปิดหม้ออุ้ยข้าวยังร้อนอยู่เลยนะคุณผู้ชมนะตักข้าวมันใบเตยของเราใส่ลงไปก่อนใส่ข้าวแล้วก็กดนะคุณผู้ชมควันขโมงเชียวคุณผู้ชมอุ้ยต้องรอให้ข้าวเย็นกว่านี้หน่อยเย็นใจร้อนเป็นนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะอู้ร้อนเสร็จแล้วก็ตักไก่ที่เราหมักไว้โปะข้างหน้าใส่เยอะหน่อยคุณผู้ชมเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมก็จัดการปิดกระพับเข้าข้างนี้อุ้ยร้อนนะคะรีบๆค่ะเสร็จแล้วค่ะ1ลูกค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวทำลูกเล็กก็ได้ลูกใหญ่ก็ได้ตามใจคุณผู้ชมนะแล้วก็จัดการนึ่งให้ไก่สุกแล้วรับประทานร้อนๆครับสำหรับน้ำจิ้มคุณผู้ชมก็คือน้ำจิ้มหมูสเต๊ะนั่นแหละเวลาซื้อเครื่องปรุงเขาก็จะมีซองเครื่องปรุงอาจารย์ก็จะเลือกมา1ซองแล้วก็จะใส่ถั่วลิสงคั่วเองบุบให้จนละเอียดแบบนี้แล้วก็ใส่อีกแล้วล่ะอัมพวากะทิแท้ 100% เสร็จแล้วเราก็เปิดเตาใช้พายคนให้เข้ากันสักครู่เดียวคุณผู้ชมเราก็จะได้น้ำจิ้มรับประทานคู่กับข้าวมันของเราที่เรานึ่งไว้เมื่อครู่เดี๋ยวดูซิว่าเวลาเราเสิร์ฟมันจะดูน่ารับประทานแค่ไหนนะครับรับรองเลยคุณผู้ชมทำไปคุณแม่รับประทานคุณแม่จะต้องชอบเพราะว่ารสชาติอร่อยกลมกล่อมแถมดีต่อสุขภาพด้วยนะครับอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมลองทำดูนะครับรับรองได้เลยครับกะทิอัมพวาอร่อยได้ทั้งอาหารคาวอาหารหวานแล้วก็เครื่องดื่มนะครับแตกต่างด้วยคุณภาพความสดที่คุณพิสูจน์ได้นี่ก็เป็นเมนูสุดท้ายของทีมคุณแม่สำหรับสัปดาห์หน้าเข้าเดือนใหม่กับทีมกะทิสูตรอบควันเทียนจะเป็นเมนูอะไรคุณผู้ชมติดตามนะครับห้ามพลาดคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับตัวจริงเรื่องกะทิคุณภาพต้องกะทิอัมพวาครับ